ออะไร AI ย่อมาจาก artificial intelligence artificial คือไม่ใช่ของจริง intelligence ก็คือปัญญาปัญญาที่ไม่ใช่เป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับมันคืออะไรครับมันคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายแรกๆเนี่ยเขียนกันได้ง่ายๆพอเขียนออกมาแล้วเหมือนกับเด็กทารกไม่ฉลาดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นปลั๊กไฟปั๊บคลานเอามือไปแย่เลยไม่รู้มันคืออันตรายเพราะงั้นจะสอนทารกโปรแกรมนี้ให้ฉลาดขึ้นท่านต้องหาข้อมูลเยอะๆทั้งข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีให้เยอะที่สุดมาเลี้ยงเขาไม่ให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆข้อมูลแบบนี้เลยเรียกว่า Big Data เพราะงั้นแล้ว Big Data ไม่ใช่ข้อมูลธรรมดาทั่วไปนะครับที่ท่านเก็บรวบรวมอันนั้นเขาเรียก Data ธรรมดาจัดรวบรวมเรียก Database แต่ให้รู้ว่า Big Data คือข้อมูลที่เลี้ยง AI โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆและ AI สมัยก่อนเกิดขึ้นมาเป็นทารกไม่ฉลาดเรียนรู้อะไรไม่เป็นแต่วันนี้เกิดปุ๊บกลายเป็นสุดยอดคนทันทีเลยเพราะสามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วเป็นล้านล้านเครื่องสามารถอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ได้ร้อยล้านแผ่นในเสี้ยววินาทีหมอจะสู้ได้ไงครับว่าจะรักษาคนไข้อ่านฟิล์มว่าคนนี้เป็นเนื้อร้ายเนื้อดีครบหมื่นแผ่นใช้เวลาเกือบ10ปีAI อ่านภายในเสี้ยววินาทีเพราะงั้นวันนี้อย่ามีคำถามนะครับว่าคอมพิวเตอร์ AI จะแทนคุณได้ไหมบ้านกลางต่างยึดมั่นคือสายเลือดเดียวกันไม่จางหายเป็นเพื่อนแท้จริงใจจนวันตายร่วมใจกายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญณที่นี้เจ้านั้นจงค้นหาหนึ่งนั้นคือความรู้และวิชาสมคุณค่าศิษย์ดีที่มีครูสองเปิดใจให้กว้างสร้างน้องพี่รักพันถูกสามัคคีเรายึดมั่นสามเชิดชูศักดิ์ศรีสถาบันราชมงคลบ้านกลางนั้นนิรันดรสายสัมพันธ์บ้านกลางนั้นนิรันดรกอดคอร่วมกำลังสร้างประเทศให้เรื่องเด็ดโอกาสสุดๆครับทุกตารางนิ้วเอาแค่มนุษย์คนหนึ่งนะครับทุกตารางนิ้วของมนุษย์เนี่ยเป็น AI หมดเลยทำไมเราเข็มจิ้มที่ขาแล้วมันสะดุ้งก็เพราะว่ามันเคยเรียนมาแล้วว่าถ้าเซ็นเซอร์ตรงนี้คือเส้นประสาทมันโดนอันนี้เข้ามามันมีสิทธิ์อันตรายเพราะฉะนั้น AI ร่างกายสั่งการเรามาว่าให้กล้ามเนื้อตรงนี้สะดุ้งแล้วสะดุ้งออกไม่สะดุ้งเข้าสะดุ้งเข้าก็เจ็บขึ้นอันนี้
AI ของมนุษย์เรียนขนาดนั้นแล้วแปลว่าทุกมิติทุกตารางนิ้วของคนและสัตว์ที่ไม่ดีรวมพืชบางประเภทด้วยมี AI หมดเลยถ้าพูดอย่างนี้โหโอกาสมากมาย AI เป็นสงครามแห่ง Data Data จะมาได้เป็นผู้ชนะแห่ง Data ได้ต้องเป็นสงครามแห่งเซ็นเซอร์จะเอาเซ็นเซอร์มาเอา Data มาได้ต้องเป็นอัลกอริทึมแมทเทมาติกแบบที่อาจารย์ท่านว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องนำโดยความคิดเชิงมาร์เก็ตติ้งว่าจะทำไปเพื่อการไหนไปครอบครองอะไรนะครับอย่างเช่นที่ผมทำมีหลายเรื่องซึ่งดินสอรุ่นหน้าจะมี AI เต็มไปหมด AI เรื่องกลิ่นดมกลิ่นได้จมูกเราเนี่ยมันมี Data เข้ามา Data คือโมเลกุลของแก๊สต่างๆเข้ามาเจอเส้นประสาทในจมูกอินเทอร์เพลตว่าอันนี้กลิ่นที่หอมอันนี้กลิ่นที่ไม่หอมแล้วก็จะบอกได้ว่าไอ้ที่หอมเนี่ยกุหลาบหรือมะลิอันนี้ AI มันสอนแต่อย่างนี้มันไม่มี AI ในโลกนี้ยังไม่มี AI เรื่องกลิ่นเท่าไหร่โอกาสมหาศาลเลยแค่เรื่องกลิ่นเรื่องเดียวมาทำเรื่อง AI แต่เรามองเป็นโอกาสหรือเปล่าเราออกจากสายสินไปเดี๋ยวนี้เลยแล้วไปหาโอกาสเหล่านั้นตามที่ท่านมีรากขององค์ความรู้นั้นๆเช่นท่านที่มาทางสายโภชนาการท่านที่มาทางสายกีฬาท่านที่มาทางสายการตลาดท่านมาสายโฆษณาออกไปดู AI ว่ามันทำอะไรให้ท่านได้เดี๋ยวไปกลัวมันแล้วรีบสร้างเพราะว่ามันเป็นเกมของ Winner Take All หมายความว่าผู้ชนะเอารวบ Search Engine ของ Google ฉลาดมากขนาด Microsoft ก็ตามไม่ทันแล้ว Facebook ก็ไม่สู้แล้วนะครับ